รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันพี่ผมก็ไม่คิดว่ามันไม่น่าจะสนุกหรอกเล่นๆไปมันสนุกผมชอบมากเลยผมชอบตัวเดียวเลยหนุมานตั้งใจฝึกฝนก็จะทำได้เองมันไม่ยากสำหรับเราเช็ดพระอาทิตย์คือพระบิดรแจ่มจันทร์งามงอนคือพระมารดาสืบทอดให้เด็กๆรู้ว่าวัฒนธรรมไทยของเราเนี่ยเราจะได้ไม่สูญหายสวัสดีครับคุณผู้ชมขณะนี้คุณกำลังอยู่กับรายการคิดเปลี่ยนโลกรายการเปลี่ยนโลกวัยจิ๋วที่ไม่จิ๋วตามตัวที่จะมาส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมและต่อยอดไปสู่อนาคตกับเรื่องราวที่น่าสนใจจากคนบันดาลใจรุ่นเล็กและสัปดาห์นี้พบกับน้องบอมนิติพลสินสมบูรณ์หนุ่มอยุธยาผู้สานต่อเจตนารมณ์นาฏศิลป์หนังตะลุงและโขนจากเด็กชายธรรมดาในหมู่บ้านผักไห่อำเภอเล็กๆในจังหวัดอยุธยาที่มีความสนใจอยากจะเรียนรู้วิชานาฏศิลป์จากครูในเวลาว่างแต่ความรักที่มีให้ต่อศาสตร์นี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนทำให้ตอนนี้น้องบอมนำเอาความสามารถที่ตนเองฝึกฝนไปใช้หารายได้เสริมให้กับตนเองและยังนำความรู้ที่ตัวเองมีไปช่วยสอนโขนให้กับน้องๆในโรงเรียนอีกด้วยเราจะไปพูดคุยกับเขาถึงจุดเริ่มต้นการมาเรียนโขนกันดีกว่าครับสวัสดีครับผมนายนิติพลสินสมบูรณ์ชื่อเล่นชื่อบอมครับอายุ18ปีครับเป็นนักแสดงของคณะจำลองทวีสินครับลมเย็นแซ่บจะเป็นสุขโปรยภัยไข้ทุกข์ก็ไม่ได้มีมาพ่อองเอ๋ยสวัสดีครับน้องบอมตอนเด็กๆเนี่ยชอบโขนตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าครับก็คือว่าผมเริ่มมาซ้อมโขนตั้งแต่ป.4เห็นเขาเล่นกันผมก็มานั่งดูเขาซ้อมอาจารย์เขาก็ถามว่าหนูมาลองเล่นไหมอะไรเงี้ยจากนั้นผมก็ซ้อมเล่นมาเรื่อยๆเลยก็เคยออกงานบ้างซ้อมออกงานซ้อมออกงานว่าตั้งสู้เอาพอต่อก่อนกับข้าคนละลาต้องลามามาไอ้หนูแล้วทำไมถึงชอบล่ะครับตอนเด็กๆเคยดูคนครั้งเดียวพ่อแม่พาผมไปดูก็ดูตามงานวัดเนี่ยครับมันเป็นตอนศึกทศกัณฐ์นะครับผมชอบมากเลยผมชอบตัวเดียวเลยหนุมานผมชอบมากเพราะเขาเป็นตัวเอกแบบหล่อมากความรู้สึกแรกที่ได้มาเรียนขนเป็นยังไงบ้างแล้วตอนเริ่มแรกนี่ยากไหมครับโอ้ดีใจครับดีใจมากเลยที่จะได้เรียนขนแล้วยากมากเริ่มจากดัดเหลี่ยมดัดมือดัดผ้าถ้าจะได้สวยตัวแรกที่ได้เชิดคือตัวอะไรครับหนุมานครับตัวแรกเลยผมดีใจมากตื่นเต้นเราก็ไม่รู้ว่าพี่จะทำได้ไหมก็พยายามก็จนทำได้ใช้เวลานานไหมครับกว่าจะเชิดโขนเป็นแบบนี้โอ้นานมากเลยครับหลายปีเหมือนกันครั้งแรกที่เรียนก็เรียนกับอาจารย์จำลองทวีสินอาจารย์จำลองทวีสินนี่ขนสดทุนจับทุนจับทุนทุนตัวมือหักคอเลยเออเรียนมากต้องมาเนี่ยแต่ที่โรงเรียนเป็นขนภาคแล้วขนสดกับขนภาคแตกต่างกันยังไงครับเนี่ยขนสดนะครับก็จะเป็นการร้องและเต้นด้วยรำด้วยถ้าคนภาคเขาจะมีคนภาคให้เรารำอย่างเดียวตามบทผมชอบ2อย่างผมก็เล่น2อย่างอ๋อแบบนี้นี่เองแล้วตัวน้องบอมมีการแบ่งเวลาซ้อมยังไงบ้างครับบางวันอาจารย์เขาจะเรียกมาซ้อมแต่ถ้าวันไหนมีงานก็ต้องซ้อมก่อนวันนั้นถึงจะไปเล่นเราต้องเตรียมตัวไว้ก่อน 3-4 ชั่วโมงโอ้โห
โหอย่างนี้ถ้ามีงานด่วนเข้ามาวันนั้นต้องยุ่งมากแน่ๆเลยใช่ไหมล่ะครับเนี่ยแล้วเคยเหนื่อยบ้างไหมครับน้องบอมเคยนะแล้วก็เคยแบบไม่อยากซ้อมแล้วเหนื่อยผมว่าเฮ้ยเราทำมาถึงตรงนี้แล้วเราจะยอมได้ไงเราก็ฮึดขึ้นมาซ้อมใหม่แล้วงานแสดงไหนที่ชอบที่สุดครับก็มีงานที่ผมเล่นหน้าไฟเนี่ยครับแล้วก็มีเล่นที่โรงเรียนประทับใจเพื่อนๆก็ยินดีด้วยก็สอนให้ดีสอนหน่อยเพราะว่าเราว่างๆก่อนเดี๋ยวเขาจะสอนให้เรียนมาตั้งแต่เด็กแบบนี้ก็สามารถสอนน้องๆต่อได้แล้วล่ะสิครับตอนนี้ผมยังเรียนอยู่ผมก็สอนน้องที่โรงเรียนเหมือนกันก็ผมรำจับนางสุวรรณมัจฉาเป็นหนุมานก็น้องเขายังไม่เป็นเลยสอนก็จนเป็นทราบมาว่าน้องบอมเล่นหนังตะลุงด้วยจุดเริ่มต้นมาจากไหนครับหลังจากเล่นโขนประมาณ4ปีตอนนั้นอายุ13ปีอาจารย์เขาชวนเล่นหนังตะลุงก็ตอนนั้นก็สนุกเหมือนกันนะครับหนังตะลุงพี่ผมก็ไม่คิดว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะสนุกหรอกแต่เล่นๆไปมันสนุกแล้วหนังตะลุงของภาคใต้กับหนังตะลุงโขนแตกต่างกันยังไงครับหนังตะลุงของผมกับภาคใต้แตกต่างกันหนังตะลุงของภาคใต้เขาเป็นตัวหนังสีดำและแบบเป็นตัวหนังพื้นบ้านแต่ของผมเป็นแบบของโขนเลยเป็นตัวหนังโขนเลยต้องไปสั่งตัดการเชิดล่ะครับเหมือนกันไหมครับการเชิดหนังตะลุงของภาคใต้ของผมอ่ะมันก็ไม่ต่างกันครับแต่ของผมเพิ่มการอ่อนช้อยในการรำอ๋อแบบนี้แสดงว่าคนเชิดต้องมีพื้นฐานการเรียนโขนมาก่อนใช่ไหมครับถึงจะสามารถเชิดได้ก่อนหนังตะลุงของผมนะครับก็รับพื้นฐานจากการเล่นโขนมีเนื้อร้องก็ถึงจะเล่นได้เหมือนกันการเล่นหนังตะลุงนี่ถือว่ายากไหมครับไม่ยากครับก็เอาบทโขนมาร้องครับแล้วระหว่างการเล่นหนังตะลุงกับเชิดโขนน้องบอมชอบอย่างไหนมากกว่ากันครับโขนหนังตะลุงผมชอบโขนมากกว่ามันได้ลำจริงอะไรจริงแต่หนังตะลุงร้องกับเชิดเฉยๆมันไม่ฟินกับท่าลำแม่เริ่มอยากจะชมแล้วล่ะครับว่าการเชิดโขนและหนังตะลุงของน้องบอมจะสนุกขนาดไหนงั้นในช่วงหน้าขอน้องบอมจัดการแสดงให้ชมหน่อยนะครับ